วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันทางไทย PBS นะครับทุกคืนวันเสาร์ทั้งทางออนไลน์ฟังได้ทางพอดแคสต์และก็ LINE แอดทักทายพูดคุยกันได้นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้มีหลายเรื่องที่จะคุยครับแต่สำคัญคือครับเราจะตรวจการบ้านรัฐบาลนะว่าที่ประกาศไว้เนี่ยคืบไม่คืบเอาจริงเอาจังแค่ไหนคุณเป็นครูใหญ่เหรอคุณเป็นครูใหญ่จะตรวจการบ้านครูใหญ่2ท่านฮะแล้วดูรัฐบาลที่ดื้อแค่ไหนกับบางนโยบายด้วยคุณเป็นครูประจำชั้นอาจารย์วีระเนี่ยเป็นครูใหญ่ถือไว้เดียวผมเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ก็แล้วอันนี้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผมเป็นเฮดมาสเตอร์ครูใหญ่คุณเป็นครูประจำชั้นประจำชั้นดุสุดละไม่รู้ละแต่ว่าไม่ก่อนเข้ารายการคุณสุทธิชัยเนี่ยตั้งเป็นปุจฉาว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยเข้ามาบริหารราชการเนี่ยนานแค่ไหนนานแค่ไหนเราต้องไปนั่งเปิดดูว่าตกลงแกได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกวันนี้แล้วก็พารัฐมนตรีไปเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันนั้นแถลงนโยบายต่อรัฐบาลเพื่อเข้าบริหารราชการเฮ้ยยังไม่ถึงเดือนเลยวะเออไม่เมื่อกี้ไปถามเด็กดูว่าตกลงวันที่เท่าไหร่นะเขาบอกตอนแถลงนโยบายเนี่ยวันที่11 12 กันยาแล้ววันที่วันล่ำมาวันที่12ใช่ก็ถือวันที่12เออวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่7ตุลาใช่ไหมครบเดือนอ่ะใช่ยังไม่ถึงเดือนเลยอารมณ์ผมเหมือน2ปีอ่ะไม่เนี่ยผมจะบอกให้เวลาเรานั่งนับวันเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราอยู่โลกไหนโลกไหนคืออย่างรัฐบาลมันเหมือนเทวดาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดเวลาแบบเทวดาเทวโลกเทวโลกเออเทวโลกเออมันอยู่เทวโลกรัฐบาลมันอยู่เทวโลกเป็นพวกเทวดาทั้งนั้นแหละนะถ้าผมจำไม่ผิดครับ1วันในโลกสวรรค์น่ะเออ1วันสำหรับเทวดาเนี่ยเท่ากับ1ปีสำหรับมนุษย์โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลไม่คุณทุจริตรัฐบาลเขาเพิ่งเขาคิดว่าตอนนี้เขาเพิ่งจะเริ่มเลยเพิ่งจะอยู่ได้แค่ครึ่งวันครึ่งวันเองจะอะไรนะถ้าเขาอยู่ในเทวโลกเทวโลกเนี่ยเขาครึ่งวันหรือไม่ดีไม่ดีนะผมว่ายมโลกนานกว่านะถ้ายมโลกต้องถามว่าขุมไหนขุมเออเป็นขุมอ้าวมันมีอ่ะขุมอ่ะคุณเคยได้ยินไหมเวจีได้ยินโลกันถ้าโลกันเนี่ยจะร้อนถ้าเวจีนี่มันจะเย็นเวจีนี่ลึกไหมลึกสุดเลยครับลึกสุดผมจะบอกคนเลยนะลึกสุดเวจีรัฐบาลนี้อยู่เนี่ยลึก560,000 ล้านโยนเมตร560,000 ล้านคุณรู้ใช่ไหมเออ560,000 ล้านนะลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างเลยนะฉะนั้นไม่รู้เรื่องเลยคือถ้าเป็นไม่ถ้าเป็นเวจีนี่นะให้คุณนึกภาพว่าในเวจีเนี่ยมันจะเหนียวแล้วมันจะเย็นเหมือนกับไส้เดือนอยู่ในดินน่ะสภาพมันเป็นอย่างนั้นน่ะเออเนี่ยอนาล็อกเอเวจีมันจะเป็นแบบนี้เห็นภาพเลยนะไส้เดือนไส้เดือนอยู่ในดินน่ะเนี่ยจะเป็นแบบนั้นจะไม่รู้เรื่องรู้ราวนานๆทีพอพระเจ้าตัดสรู้เนี่ยมันจะมีแสงแวบขึ้นมาอ๋อเหรอแวบนั่นเหรอแวบนั่นคือแวบเนี่ยแวบเดียวแล้วก็ดับไปเลยเออน่ะเป็นความสว่างครั้งเดียวในเอเวจีไอ้ตกลงไส้เดือนที่ว่านี่คือรัฐบาลหรือไงเออใช่เออแล้วมีแสงแวบไปเลยนี่ที่เปรียบเป็นไส้เดือนมันมี2ความหมายไส้เดือนเป็นสัตว์พิเศษมี2เพศในตัวเองสามารถขยายพันธุ์ด้วยโดยไม่ต้องอาศัยใครแล้วไส้เดือนไส้เดือนอีกอย่างนึงก็คือนอกจากจะนอนนานๆนิ่งๆแล้วนะบางครั้งพอโดนอะไรที่เป็นพวกพิษอ่ะจะดิ้นดิ้นไส้เดือนกิ้งกือจะดิ้นกือดิ้นโดยที่กลัวที่สุดคือกลัวขี้เถ้าตอนเนี้ยไส้เดือนเนี่ยกำลังจะคิดเท่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้เป็นร้อนแรงมากเลยใช่มีเรียกว่าดาหน้ากันมาวิพากษ์วิจารณ์นะนักวิชาการบิ๊กเนมทั้งนั้นมากันใครบ้างอ่ะ
มีเอาผู้ว่าแบงค์ชาติใช่ไหมผู้ว่าผู้ว่าไหนคนไหนคนคนปัจจุบันคุณเศรษฐพุทธคุณเศรษฐพุทธคุณวิทยาอดีตผู้ว่าด้วยอดีตคุณธนิษฐาอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยมีใครเยอะล่าสุดเมื่อวานนี้ดร.วิรไทยสันติประภพวันนี้จัดมาคราวนี้แรงเลยปกติเนี่ยดร.ก้อเนี่ยนะแกนิ่มนวลมากเพราะว่าธรรมะธรรมโมธรรมะธรรมโมตื่นเช้านั่งสมาธิถูกต้องวันละ40นาทีแกดูแลสวนโมกกรุงเทพนะสวนโมกแล้วแกก็บอกทุกเช้าเนี่ยแกจะต้องนั่งสมาธิธรรมะที่สักครึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วแกเวลาวิจารณ์เรื่องนโยบายแกก็กว้างๆนะว่าเมื่อวานนี้แรงเป็นไงเหรอเมื่อวานนี้แรงเลยอ๋อเหรอแต่ว่าฟังผู้ว่าแบงค์ชาติก่อนมั้ยอันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาพูดถึงอาการเศรษฐกิจอาการเศรษฐกิจเหมือนกับเป็นหมอทางด้านเศรษฐกิจตัวสุขภาพตัวสุขภาพเดี๋ยวฟังอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุณวีระไทยจะได้ควบกันแต่ตัวที่เราวีคมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของศักยภาพเป็นเรื่องของเชิงโครงสร้างนะศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวนี่นะครับที่เห็นชัดว่าถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยหมวดเนี่ยที่มีปัญหาถ้าเทียบเคียงเป็นคนเป็นสภาพเศรษฐกิจเอ้ยสภาพสุขภาพของคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือชัดเจนนะไม่ใช่นะว่าเหมือนเป็นคนไข้ที่ยังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลไม่ใช่แล้วคนไข้คนเนี้ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วคือฟื้นมาจากไข้แล้วออกไปแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านได้แล้วนะฮะนะการฟื้นตัวอะไรนี่มาได้ดีนะฮะแต่โอเคด้วยความที่การฟื้นตัวมันใช้เวลานะหมอก็อาจจะบอกว่าช่วงนี้ก็นะอย่าไปวิ่งมาราธอนอย่าไปทำอะไรที่มันหักโหมเกินไปแต่การฟื้นตัวเนี่ยไปได้ต่อเนื่องแล้วก็มันก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาได้ดีตรงนี้โอเคนี่และประโยคต่อมาคือเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่ได้นอนติดเตียงแล้วกลับมาลุกไปแล้วเหมือนเป็นเบาหวานโอเคบอกประเทศไทยสุขภาพเศรษฐกิจไทยเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานต้องกินยาคุมกินยาคุมต้องดูแลสุขภาพออกกำลังกายออกกำลังกายคือต้องดูแลระยะยาวซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบที่รัฐบาลเคยพูดเนี่ยเราเนี่ยต้องปั๊มหัวใจหนักมากปั๊มหัวใจนะใช่ไม่ใช่แค่หยดน้ำเข้าต้มจะหายนะต้องปั๊มหัวใจฉะนั้นถ้าผมเป็นคนไข้นะผมงงเลยหมอสองหมอวินิจฉัยโรคคนละอย่างเนี่ยแหละที่คุณวิชัยพูดเนี่ยเป็นประเด็นครับฝั่งเพื่อไทยมองเศรษฐกิจด้วยสายตาแบบหนึ่งด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะตรงกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีหาเงินไม่ค่อยได้มันจะดิ่งลงด้วยใช่ไหมแล้วมันดูแล้วมันยังสลึมมันต้องอัดคือมันไม่ดีอ่ะเงินไม่พอใช้นี่พลุงพลังทวนฟังอีกฝั่งนึงเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่าเศรษฐพุทธผู้ว่าวีระไทยผู้ว่าธาริสาแม้แต่รองผู้ว่าเลขากกต.ซึ่งมาเป็นรัฐมนตรีครั้งสมัยคุณยิ่งรักอ่ะคุณธีรชัยผู้ว่าน่านแล้วก็ยังมี TDRI TDRI แล้วก็มีคุณสุภพุฒิเองอ่ะ KKP เป็นบริษัทหลักทรัพย์พัฒระเกียรตินาคินพัฒระที่เป็นสำนักวิจัยและคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์หลักของ KKP คือสุภวัฒน์สายเชื้อเนี่ยนะแล้วแบ็กอัพเขาคืออะไรล่ะชื่ออะไรบรรยงพงษ์พาณิชย์ไม่ประเด็นก็คือว่ากลุ่มที่มองแบบนี้มันโหมดเดียวกันหมดมองปัญหาคล้ายๆกันว่าถ้าเกิดไปทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ตรงกันคือฝั่งเพื่อไทยเขามองว่ามันไม่ได้มันแย่แต่ฝั่งนี้มองว่าเฮ้ยมันกำลังค่อยๆฟื้นตัวฟื้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปทำอะไรผีผามนะคุณชายบอกแล้วแล้วเราคนทั่วไปเราจะรู้ยังไงเราจะรู้ยังไงว่ามันอันมันถูกอันไหนมันถูกเมื่อครูอาจารย์มิราบอกเหมือนกับฝั่งเพื่อไทยใช้แบบใช้ความรู้สึกใช่ไหมรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่ไม่เขาดูตัวเลขไม่เขาดูตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัวประมาณ 2.8 อะไรอย่างนี้เขาถือว่าต่ำเพราะว่าเป้าเขา 5% ตัวเขาอยากให้เศรษฐกิจขยายตัว 5% แล้วทุกอย่างจะเข้าล็อกที่เขาพูดเช่นค่าแรง600เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 อะไรเงี้ยมันจะเข้าล็อกของเขาแต่ถ้าเกิดเอาอย่างที่ฝั่งเนี้ยที่กำลังทำกันอยู่อย่างเงี้ยปล่อยไปตามลักษณะเนี้ยประคับประคองไปทำเนี้ยให้มันฟื้นตัวอย่างช้าๆเนี่ยระบบพังมันไม่ใช่มันไม่พอไงผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ผมคิดว่าคนที่เขาเตือนแล้วก็ที่ประดาหน้ากันมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่กังวลเรื่องเสถียรภาพและเรื่องประชานิยมและเขากังวลต่อไปว่าไอ้เงินเอามาจากไหนยังไม่รู้560,000 ล้านเขาบอกว่าถ้าจะทำเนี่ย
ก็ทำเป็นเฉพาะกลุ่มได้ไหมอ่ะทาร์เก็ตได้ไหมอ่ะไม่ได้จะใช้เงินน้อยลงนะไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่มีพลังอ่ะนะเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดเนี่ยทุกอันที่ทุกอันที่เป็นข้อถกเถียงกันเนี่ยมันสามารถจะอธิบายได้ทั้งสองฝั่งพูดตรงๆแบบนี้ดีกว่าคุณชัยแต่ว่าเรามีสายป่านแค่ไหนไงและปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือพอทำเรื่องนี้ปั๊บต่างชาติมองว่าคุณกำลังใช้เงินก้อนมหาศาลกำลังสร้างหนี้ขึ้นมาและจะนำไปสู่อะไรเครดิตเรตติ้งที่จะตกแล้วก็จะทำให้เงินไหลออกทั้งหมดนี้เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะ เงินบาทจะอ่อน และมันจะทำให้เครดิตเรตติ้งประเทศลดปั๊บดอกเบี้ยขึ้นไอ้ตรงเนี้ยข้ออธิบายอย่างเงี้ยที่คุณที่บอกเนี่ยที่กังวลเงี้ยเขาบอกว่าเพราะไทยมันเป็นลูกกระโลกจีน เพราะฉะนั้นตอนนี้อัดจีนแล้วมันใครที่อยู่กับข้างจีนเนี่ยต้องโดนอัดด้วยเพราะอันนี้ไงก็บอกต้องมองเศรษฐกิจในทางร้ายอย่างนี้เลยนี่ขอคุณเกี่ยวกับจีนมากเกินไปเพราะคุณเกี่ยวกับจีนมากเกินไปทำไงอ่ะเพราะฉันมันจะทำไมไม่รู้แต่ว่าผมกำลังมีเรื่องกับอเมริกาแล้วคุณไปเกี่ยวกับจีนเนี่ยมันผมก็ต้องมองคุณในทางลบลาวก็เจอลาวก็เจอผมดูจากตัวเลขกับความเป็นจริงคนละอย่างเนี่ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยปวดหัวนะปวดหัวคราวนี้คุณเอาเป็นว่าคุณวิลาไทยคุณวิลาไทยบอกว่าการบริหารบ้านเมืองด้วยความรับผิดชอบเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของผู้มีอำนาจรัฐอาจารย์ป่วยเคยกล่าวไว้ทำนองว่าถ้าแพทย์รักษาผู้ป่วยผิดพลาดอาจจะสร้างผลกระทบให้ชีวิตคนป่วยหนึ่งคนครอบครัว uh-huh. วิศวกรสร้างตึกสะพานผิดพลาดก็หมายถึงชีวิตคนหลายสิบคน uh-huh. แต่ถ้านักเศรษฐศาสตร์ uh-huh. ทำนโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดแล้วอาจจะกระทบชีวิตคนนับ10ล้านคน uh-huh. ทั้งประเทศ uh-huh. วันนี้ดร.วีระไทยด้วยพลังของตลาดที่รู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีแค่ผู้มีอำนาจรัฐเริ่มคิดจะทำนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่รับผิดชอบก็ส่งผลเสียต่อชีวิตคนได้ทั้งประเทศแล้วผ่านกลไกของตลาดเงินและตลาดทุนเอายกตัวอย่างเรื่องนี้ชัดเจนว่าเรื่องนี้ครับครับแล้วก็ยังบอกต่อเลยว่าผลของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแสดงชัดเจนแล้วว่าประชาชนจำนวนมากต้องการการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปมากกว่านโยบายประชานิยมเชื่อว่าในอีก4ปีข้างหน้ากระแสเรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปจะยิ่งชัดขึ้นโจทย์ในวันนี้น่าจะเป็นว่าจะช่วยกันหาทางลงให้กับนโยบายที่หาเสียงไว้แล้วแต่ไม่ควรทำหาทางลงนะ อย่างไรมากกว่าที่จะเดินหน้าต่อทั้งที่รู้ว่าจะสร้างปัญหาตามมาอีกมากมายคนแบงค์ชาติพูดนาทีนี้พวกเพื่อไทยกับคนที่เขาเป็นอีกสายหนึ่งเนี่ยเขาบอกตอนปี40น่ะไม่ใช่เพราะคุณเหรอ ประเทศถึงชิบหายวายป่วงไม่ใช่เพราะพวกคุณเหรอคุณก็เคยผิดพลาดมาขนาดนั้นแล้วถ้าผมจะผิดพลาดอีกคนมันจะเป็นปัญหาอะไรคุณจะผิดพลาดชิบเจ๊งเลยนะครับเจ๊งเลยนะไม่คือผมคิดอย่างนี้นะรัฐบาลไหนมามันก็ทำเจ๊งรัฐบาลไหนมาก็ทำเจ๊งเออพูดอย่างนี้ก็เจ๊งทุกรัฐบาลนะคุณวิชัยเอาอย่างประยุทธ์อ่ะย้อนหลังไป4ปีเศรษฐกิจโต 0.15 เฉลี่ยอย่างเงี้ยไม่เจ๊งเหรอเข้าใจได้โควิดเข้าใจได้เข้าใจคือหาด้วยอ่ะเวลาเราจะเลือกด่าเนี่ยเราจะหยิบเฉพาะที่มันห่วยๆมาด่าไงใช่ไหมอย่างเขาก็เอ้ยแบงค์ชาติสมัยคุณเนี่ยนั่งแท็กซี่คุณยังไม่กล้านั่งเลยบอกทำงานแบงค์ชาติผมจำได้แท็กซี่ถามทำงานที่ไหนยังไม่กล้าเลยจะไล่ลงจากแท็กซี่นักแท็กซี่ไปส่งนะต้องบอกไปท่าน้ำของผมแล้วถ้าเกิดจะไปแบงค์ชาติที่จอดรถก่อนแบงค์ชาติเป็น100เมตร200เมตรแล้วเดินมานะครับผมบอกให้แต่เรื่องฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็โต้ได้ครับเฮ้ยไม่ใช่ว่าผมยังไม่ได้ทำพังนะครับกำลังจะทำพังแต่คุณทำพังแต่คุณทำพังให้ผมเห็นแล้วหมายไหมคุณเคยทำพังมาแล้วคุณเคยทำพังมาแล้วไม่คุณน่ะเคยทำพังมาแล้วเพราะว่าคุณเริ่มจำนำข้าวเกิดคล้ายๆกันเลยด็อกเตอร์โกรงที่ปรึกษาเอามาเตือนว่าเนี่ยถ้าคุณเล่นจำนำข้าวนะเจ๊งแน่พังแน่คุณไม่ฟังเห็นไหมดูซิเจ๊งไปเท่าไหร่กี่แสนล้านก็ไม่เป็นหานี่ก็ใช้ก็กำลังใช้นี่อยู่เฮ้ยไปเจ๊งอย่างนี้ได้เหรอเจ๊งไปเลยได้เลยต้องผมฟังซุ้มเสียงประชาชนนะผมไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจอ่ะพุ่งเสียงประชาชนคุณเอาแน่นอนเอาไม่กลุ่มนึงไม่เอาไม่ทางน้อยมากเอาไม่ทางอื่นดีไม่ดีกว่าเลยคนที่มาวิจารณ์เรื่องนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยที่เป็นห่วงเนี่ยอยู่ฝั่งคนมีตังค์
ไม่จริงไม่จริงไม่รู้ว่ามันกันเดือบอกสามคนในนี้สามคนในนี้ถามนะว่าใครเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีให้เอาไหมไม่เอาถ้าคุณเชื่อคนอื่นได้นะให้เขาไปฟังประชาชนส่วนของเขามาประชาชนส่วนของคุณหรือประชาชนส่วนของเขาคนละส่วนเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีรายได้พอประมาณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาช่วยชาติได้โดยไม่รับหมื่นหนึ่งอ่ะเอาไปทำอย่างอื่นอ่ะดีกว่าไหมเพราะว่าเอามาเขาก็ไม่จ่ายเอามาก็ไม่รู้พูดรอพูดรอเอาเรื่องจริงพูดรอแบบนี้พูดรอจะไปแล้วเอาไปหมื่นไม่ประเด็นอยู่งี้ผมว่ามองให้ลึกดีกว่าอย่าไปถ้าวิจารณ์แบบนี้ไม่ไปถึงประเด็นที่ผมฟังคนที่เขาเป็นคนโต้แย้งแล้วมีเหตุผลว่าเศรษฐกิจมันจะไม่หมุนเวียนอย่างที่คิดเนี่ยปกติคุณชัยใช้เงินสมมติว่าเดือนละ 20,000 ก็มีรายจ่ายนู่นรายจ่ายนี่เดือนละสมมตินะเดือนละ 20,000 อยู่ดีรัฐบาลให้มา 10,000 อะไรที่เราเคยใช้เงิน 20,000 นั้นซื้ออือเราก็จะใช้เงิน 10,000 นี้ซื้อเอาเหมือนไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าใช้ 30,000 ถูกต้องเนี่ยอันนี้คืออันเนี้ยผมว่าเนื้อหาสาระอยู่ตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะบางคนเขาอาจจะใช้จริงๆก็ได้อย่างคนที่เขาไม่มีเลยเขาก็ใช้เขาถึงมีคนเขาเรียกว่าทดแทนไงถูกต้องเขาซึ่งเสนอว่าจ่ายแจกให้เฉพาะคนที่เขาต้องใช้ไงเขาใช้ทันทีแน่นอนแต่คนที่ไม่จำเป็นไม่ต้องไปแจกเขาแล้วก็ยังมีเงินเหลือเพื่อจะไปพัฒนาโครงการอื่นเยอะแยะนะทีนี้มันก็จะมาวันที่ผู้ว่ากับนายกเจอกันน่ะ2คนน่ะเค้าคุยกันเรื่องอย่างนี้เหมือนกันที่เราทะเลาะกันมั้ยคุณว่าผมว่าผู้ว่าพลาดพลาดเนี่ยพลาดที่ไปคุยเหรอไม่เวลาคุยแบบนี้เนี่ยคุณต้องมีคนไปอยู่ด้วยเป็นพยานผมไม่รู้เค้าคุยอะไรกันแล้วไม่รู้ผู้ว่าไปเอออห่อหมกอะไรกับนายกหรือเปล่าหรือนายกทำอะไรเราไม่รู้เลยเพราะทั้ง2คนเค้าไม่พูดทั้ง2ออแต่ว่าออกมาห่อหมกเพราะว่าทั้ง2คนออกมาพูดเหมือนเดิมใช่มั้ยว่าเราคิดไม่ตรงกันมีแต่ว่าเราทำงานด้วยกันได้แต่ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันเออแม้แต่คณะกรรมการไอ้นโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลประชุมครั้งแรกนะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าคืออะไรเลยเออแล้วคือมันเนี่ยประเพณีธรรมเนียมผู้ว่ากับผู้ว่าแบงค์ชาตินายกกับผู้ว่าแบงค์ชาติคุยกัน2ต่อ2ได้แต่ไม่ใช่ข่าวหมายความว่าไม่ต้องไม่เป็นข่าวแต่ครั้งนี้นายกต้องการถ่ายให้เห็นมีรูปออกมาก็มีรัฐบาลทีมสองฝ่ายเขามีนะเขาเจอกันมาแล้วนะสองฝ่ายเนี่ยที่ครบทีมข้อมูลโต้กระเถียงกันเนี่ยมีแต่วันนั้นมันเป็นวัน PR วันภาษาฝรั่งเรียก optics คือมีภาพออกมาให้เห็นว่านายกคุยกับผู้ว่าแล้วเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นเรื่องประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลมากกว่าส่วนเนื้อหาเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจากที่สองฝ่ายนี้คุยกันอยู่หรอกคือคนเปิดประเด็นว่าจะนายกเรียกคือผู้ว่าใช้คำว่านายกเรียกไปพบพูดวันศุกร์ใช่บอกกับนักข่าวงานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนายกเรียกไปเจ อวันจันทร์เพื่อจะบอกว่าตัวเองถูกเรียกไปเจ อแล้วนายกก็ถ่ายรูปให้เห็นว่าคุยกันคุยกันนายกเนี่ยเจอประมาณทั้ง11โมงที่ทำเนียบก่อนหน้านี้ไปเปิดงานเกี่ยวกับงบประมาณอะไรสักอย่างนึงผมคิดว่าความไม่ลงรอยกันมีนะแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าโดยมารยาทป่ะไม่ปริมณฑลของผู้ว่าแบงค์ชาติหรือธนาคารประเทศไทยที่รัฐบาลไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ามมากหรือยุ่มย่ามตามสมควรแต่ไม่ใช่ว่าชัดเจนสั่งนู่นสั่งนี่มีอยู่3เรื่องเรื่องอะไรบ้างอันที่1เรื่องดอกเบี้ยที่2อันที่2คือเรื่องค่าเงินค่าเงินค่าเงินอันที่3คือเรื่องปริมาณเงินหรือการปล่อยสินเชื่อสามเรื่องนี้เป็นปริมณฑลนโยบายการเงินที่ธนาที่รัฐบาลควรติดตามแล้วก็อธิแล้วถ้าเกิดจะคิดว่าอะไรคุยกันแบบแต่ห้ามไปสั่งนะไปสั่งไม่ได้แต่พ้นจากนี้เป็นเรื่องรัฐบาลคราวนี้ตัวนายกก็เป็นรัฐมนตรีคลังด้วยมันหลายอย่างใช่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประชุมที่ออกมาเนี่ยคราวนี้ไอ้ตัวด่านหน้าจริงๆเนี่ยมันมาพูดอีกเรื่องนึงทีนึงกรรมการขับเคลื่อนเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตมีผู้ว่าเป็นกรรมการด้วยใช่ใน28คนไม่ใช่เพราะผู้ว่าผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผู้บัญชาการไม่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงๆผมบอกว่ามันไม่ใช่มันเยอะ28คนน่ะปลัดกระทรวงรัฐมนตรีรองนายกตั้ง5คนไม่น่าแปลกประหลาดยังไงเนี่ยผมจะบอกไงเวลาคุณบริหารประเทศเนี่ยคุณต้องการซื้อเวลาเนี่ยคุณก็ตั้งกรรมการแล้วถ้าคุณตั้งกรรมการแล้วเวลายังจะซื้อต่อตั้งอนุตั้งอนุกรรมการจริงๆนะผมไม่รู้ว่า
ตั้งไปทำไมต้อง28คนเพื่ออะไรไม่รู้เนี่ยรองนายก4คนมีทั้งพาณิชย์มีทั้งต่างประเทศภูมิทางปานปีอนุทินประเสริฐยิ่งต้องการซื้อเวลายาวๆผมไม่รู้ล่ะแต่ว่าบานตะเกียงเลยแต่ไอ้ที่ควรจะตั้งแบบมีชื่อไม่ตั้ง3คนเช่นผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิตอลวอลเล็ตไม่มีชื่อไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังไม่มีชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านบล็อกเชนไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อหรือว่าคิดไม่ออกหรือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเขาตั้งอนุกรรมการนะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาวันที่5ใช่โดยมีคุณจุลพันธ์ลองฟังดูไหมว่าอันนี้คือประธานอนุขับเคลื่อนมีคำว่าขับเคลื่อนนะไอ้ตัวเนี้ยตัวขับเคลื่อนเลยแล้วมีอนุกรรมการไม่ขับเคลื่อนไหมเดี๋ยวอนุอื่นมีอนุอื่นเอาฟังดูที่มี3 4อนุโอเคจะเดินหน้าไปถึงไหนครับในเรื่องของกรอบตัวข้อกฎหมายในเรื่องของพรบเงินตราอะไรต่างที่เป็นประเด็นคำถามในสังคมนะครับยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยในเบื้องต้นและไม่ได้ติดประเด็นปัญหานี้เรามีกลไกที่จะทำและรองรับโดยที่ไม่ขัดต่อตัวบทกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ประเด็นปัญหาส่วนในอีกคำถามนึงที่มันแทรกอยู่ในคำถามแรกคือกลไกบล็อกเชนยังยืนยันนะครับว่าเบื้องหลังนะครับใช้คำว่าเบื้องหลังเนาะเบื้องหลังเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยคือบล็อกเชนแน่นอนอันนี้เนี่ยนะผมอยากจะเปรียบเทียบไปดูมันนี่ก็เหมือนดำน้ำคือพูดอะไรไม่ชัดเลยกับเรื่องเรือดำน้ำจริงๆชัดไหมรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินเนี่ยถามเรื่องเรือดำน้ำเรือดำน้ำที่จ้างสินสร้างนะของจีนอ่ะแล้วเครื่องยนต์เยอรมันหรือไม่เยอรมันเนี่ยนะผ่านมาแล้วเป็นเดือนเนี่ยนะเมื่อวานสื่อนักข่าวก็ถามนี่แหละวาสนานานวดนี่แหละถามลองฟังคำตอบเกี่ยวกับเรือดำน้ำแล้วมาเทียบกับไอ้กระเป๋าเงินดิจิตอลนะแล้วก็จะสมองคิดจินตนาการไปด้วยกำลังดำอยู่ใต้น้ำนะเอาไปฟังคุณสุทินครับก็แนวทางก็คือทุกฝ่ายพอใจกองทัพเรือก็ไม่เสียใจประชาชนก็รับได้ประเทศก็ไม่เสียหายมิตรประเทศก็เข้าใจเราคือมีแนวทางที่จะจบต้องจบแบบนี้คือแนวทางอะไรคะคือยังไม่บอกอ๋อยังไม่บอกเพราะยังไม่ได้เห็นข้อมูลแต่เราก็มีหลักของเราไว้อย่างนี้ว่าจะออกทางใดก็ตามต้องกองทัพประเทศประชาชนแล้วก็มิตรประเทศไม่มีว่าหลักการดูดีนี่ไม่ใช่ชัดเลยนักข่าวเขารู้มันเป็นไปไม่ได้เลยท่านพี่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกฝ่ายจะโอเคเหมือนกันหมดนะมันเป็นไปไม่ได้เทวดาทำมากก็ลองจินตนาการว่าคุณจุลพันธ์ก็ตอบเหมือนกันว่าเรื่องแจก 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตนะผมเชื่อประชาชนก็พอใจแบงค์ชาติก็ไม่เสียใจไม่เสียใจด้วยประชาชนก็ได้ด้วยประชาชนก็ได้ด้วยแล้วก็ร้านค้าก็ดีใจ4ฝ่าย5ฝ่ายแฮปปี้หมดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ผมแค่อยากรู้ว่าไม่คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้จุลพันธ์ที่เขาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคือเขาอยากพุชเอาประเด็นเรื่องเงินตราผิดพระราชบัญญัติเงินมันมีประเด็นเดียวคือไอ้ตัวเนี้ยมาใช้แทนเงินไม่ได้ถ้าใช้แทนเงินเนี่ยผิดพระราชบัญญัติเงินตราเขาก็ไปเลี่ยงหุ้นหาวิธีที่เลี่ยงบาลีเลี่ยงว่าให้มันไม่ใช่เงินตราก็แล้วกันหรือมันเป็นเงินตราที่เกี่ยวข้องมีอำนาจที่จะทำได้เขาก็ไปเปิดกฎหมายดูว่าอันไหนที่มันทำได้อันไม่เป็นไรหรอกแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาพูดว่ามันต้องมีบล็อกเชนคือพูดให้คนไม่รู้เรื่องอ่ะก็จะบอกนะจะได้เข้าใจด้วยบล็อกเชนเนี่ยไร้สาระแล้วเพราะไม่ใช่ประเด็นแล้วเออใช่มันเป็นเรื่องเทคนิคที่จะใช่ไม่ใช่คุณไปทำแล้วก็ไปทำมันไม่ต้องมาบอกมันต้องบล็อกเชนบล็อกเชนช่างมันเถอะมันจะไปแล้วก็มาแล้วประเด็นกับแบงค์ชาติก็ไม่ใช่ประเด็นเรื่องว่าคพ.ร.บ.กฎหมายอะไรแล้วแบงค์ชาติถามอย่างเดียวว่าเอาเงินมาจากไหนประเด็นโยนจากไหนแล้วที่คุณบอกว่ามันจะมีตัวคูณอะมัลติพลายเออร์สามเท่าห้าเท่าอะมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครทฤษฎีนี้ไม่มีใครเชื่อเต็มที่เนี่ยหนึ่งเต็มที่เนี่ยใส่หนึ่งได้หนึ่งใส่หนึ่งได้หนึ่งแล้วแบงค์ชาติบอกว่าคุณส่งสัญญาณผิดนะคุณกำลังจะบอกว่าจะมันจะเจ๊งแล้วมันจะเศรษฐกิจแย่มันต้องปั๊มหัวใจความจริงเศรษฐกิจเริ่มกระเตื้องแล้วที่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องการอุปโภคมันเพิ่มขึ้น 7.8% ด้วยซ้ำไป consumption น่ะปัญหาอยู่ที่การลงทุนไปแก้ตรงจุดอย่ามาแก้ตรงนี้เพราะว่าถ้าคุณกระตุ้นเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าไปเหยียบคันเร่งแล้วเดี๋ยวเหมือนคนป่วยเพิ่งกลับมาเป็นเบาหวานเหมือนที่โรงพยาบาลรีไฮนะโรงพยาบาลรีไฮเนี่ยนะแล้วกลับมาเป็นเบาหวานอยู่คุณบอกวิ่งมาราธอนนะ อย่าไปปั๊มเกินเหตุคุณฉีดสเตียรอยเนี่ยนะ
มันขึ้นอย่างนี้ได้แล้วมันก็ลงไอ้ตอนลงเนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงนะเหมือนที่ดร.วีระไทยบอกไงบอกว่าเลือกตั้งอีก4ปีข้างหน้าถ้าคุณปั้มเดี๋ยวนี้มันขึ้นเดี๋ยวนี้นะแต่ไปถึง4ปีเนี่ยมันหมดแรงหมดแรงแล้วนะฉะนั้นแม้คิดแบบการเมืองก็ไม่ฉลาดนี่ในความหมายนะผมเสียงห่วงใยเสียงกังวลมารอบทิศเลยนะแต่ผมดูเหมือนนายกไม่จะเดินหน้าใช่ไหมต้องทำต้องเดินทำไม่ถอยเลยแหละต้องทำถ้าไม่ถอยเนี่ยแกก็เป็นนักเศรษฐกิจไม่ทำไม่ได้แต่ผมดาวอย่างนี้ไม่ทำไม่ได้ผมดาวว่าทำเพื่อไม่เสียคำพูดแต่จะลดไซส์ไม่ผมไม่ลดผมจะ560,000 ล้าน6เดือนแล้วแจกทุกคนแจก16 ปีขึ้นไปผมยืนตามเดิมคุณเป็นนายกนะคุณคุยกับรัฐมนตรีครั้งยังคุยแล้วคุยกับโอเคคุยกันเรียบร้อยแล้วผมนายกผมคุยกับรัฐมนตรีคลังเรียบร้อยแล้วรัฐมนตรีเขาบอกไม่มีปัญหาเอ้ยคุณคุยกันบนเตียงเดียวกันไม่รู้ว่าผมนอนด้วยกันแล้วรัฐมนตรีคลังบอกว่าวินัยการคลังคือท่านนายกเนี่ยเป็นอะไรล่ะแจ็คแอนด์ไฮใช่ไหมกลางวันอย่างกลางคืนอีกอย่างเออใช่ว่าอันนี้จริงเว้ยแจ็คแอนด์ไฮอันนี้เปรียบเทียบถูกต้องแจ็คแอนด์ไฮดร.แจ็คแอนด์ไฮโอ้โหนี่ไม่รู้เรื่องเลยนี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ทันเขาไม่ลำบากเหมือนพวกเราต้องทำต้องสอบกลางวันเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขเป็นหมอไม่ตายเป็นหมอเป็นหมอดร.ไฮไงไปดูแลหมอดูคนไข้ชอบมากก็คือเป็นปีศาจสุรกายสุรกายเป็นผีเว้ยดูเพื่อนเว้ยไอ้คุณคิดว่ากลางวันเป็นนายกเป็นดร.ไฮกลางคืนเป็นรัฐมนตรีคลังเขาเรียกว่าsplit personality ของนายตัวเดียวกันนายคนเดียวกันเนี่ยนะนี่ทำไมไม่ถอยอย่างงูไม่ได้ถอยไม่ได้ยืนยันไม่ได้เฮ้ยไม่ไม่อะถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ผมยืนยันนะว่าเรื่องของ split personality นะเพราะว่าวันก่อนเราก็จะได้ยินท่านนายกบอกว่าอย่าพูดอะไรให้แตกแยกอย่าพูดอะไรให้ดีความที่ความหมายทางลบไม่ดีเลยเนี่ยทำอย่างนี้แตกแยกแต่ว่ามีคนเตือนผมว่าอีกด้านหนึ่งของนายกเคยพูดว่าอย่าไปหลงตามเสียงที่เราอยากฟังจำได้ไหมบางทีเสียงที่เราไม่อยากได้ยินเป็นเสียงที่ประเสริฐที่สุดตอนนี้เสียงไม่อยากฟังเยอะเลยคืออย่างนี้ครับคุณต้องเข้าใจว่า1เดือนเนี่ยประมาณ1เดือนผมสังเกตดูที่นายกไปสปีชไม่มีเนื้อหาหลักเลยไม่มีซับสแตนเลยลอยๆกว้างๆลอยๆกว้างๆไปประชุมจีบีเอไปประชุมสหประชาชาติมานั่นเราจะเป็นเซลส์แมนถ้าผมจะทำนู่นทำไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนะคือถ้าเป็นสไตล์ของคนที่เขารู้การเมืองจริงๆเนี่ยเวทีนี้เขาต้องมีอะไรที่หยอดเรื่องนี้เวทีนี้ต้องมีเรื่องนั้นแต่แกพูดไปพูดมาวนไปก็วนๆไปเลยนะแล้วก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมออกมาเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้10,000 บาท560,000 ล้านกระเป๋าเงินที่ตอนนี้หล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนจะได้จนถึง1 กุมภาพันธ์ให้พูดเฉยๆได้แต่อย่าทำนะคุณอย่าทำนะผมให้คุณพูดได้นะแต่ไม่ทำเพราะว่าคนหาบันไดลงให้เยอะนะตอนนี้ดูไหมดร.วีระไทยวิจารณ์ตุ้งๆเสร็จแล้วแกบอกว่าหาทางลงเถอะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำกันถึงขนาดนั้นแล้วแบงค์ชาติก็พยายามหาบันไดลงเหมือนกันนะบอกว่าใช้วิธีการเถอะกกร.ออกมาแล้วกกร. 3สมาคมอ่ะสมาคมธุรกิจนะสมาคมอุตสาหกรรมหอการค้าสมาคมแบงค์เนี่ยนะเขาประชุมแล้วเขาสุภาพที่สุดเลยเขาบอกเห็นด้วยนะเรื่องแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ชาติแต่ว่าใช้แบบที่พุ่งเป้ามีตัวเลขแล้วนี่บัตรสวัสดิการไง40 ล้านคนนะตรงนั้นก่อนนี่40 ล้านยังเยอะนะความจริงนะเพราะว่าถ้าหากถามนักวิชาการที่ต้องการบอกว่าใช้เงินสักแสน200,000พอนะโอเคหาเสียงมาก็ต้องทำบ้างแต่อย่าทำทั้งหมดเพราะว่ามันจะหายนะมันจะตกเหวเลยอ่ะเตือนท่านนายกว่าข้างหน้าเนี่ยคือเหวลึกถ้าลงไปปั๊บเนี่ยรอดยากเพราะตอนนี้ต่างชาติก็มองมาแล้วนะ S&P Fitch มาแล้วนะมาดู Standard and Poor มา rating สงสัยคราวนี้ยัง stable เหมือนเดิมแต่เขาบอกครั้งหน้าลงถ้าลงปั๊บเนี่ยนะ ยุ่งเลยคราวนี้โอเคไม่เอาอย่างนี้ครับไม่ว่าจะวิจารณ์ยังไงก็ตามเดินหน้าอีกเดียวเดินหน้าครับคุณพาต้องเกิดเดินหน้าครับเงินมาจากไหนไม่เป็นไรเงินมาจากไหนเนี่ยชี้แจง
เดี๋ยวคุณถ้าคุณเดินหน้านะผมลงถนนนะไอ้ละไอ้ละไอ้ละพ่อเดี๋ยวผมไม่พ่อพรุ่งนี้ไม่เอาพรุ่งนี้ไม่เอาพรุ่งนี้ไม่เอาผมเรียนแบบไม่ได้เหรอพรุ่งนี้ไม่เอาจานที่ได้ไม่ได้เหรอพรุ่งนี้ไม่เอาลงถนนลงจากฟุตบาทไม่เอาต้องบอกว่าลงจากฟุตบาทไม่ลงถนนฟุตบาทเป็นถนนไม่คือ to be fair นะถ้าเขาจะทำเนี่ยให้เขามีรายละเอียดก่อนคือถ้าเกิดคุณวิชัยบอกว่าเงินมาจากไหนออมสินคุณอธิบายมาก่อนนั้นเขาก็ควรต้องรีบอธิบายสิไม่ชัดอ่ะก็ถึงตั้งเขาจะก็ก็ในเมื่อเขายังไม่อธิบายเนี่ยแล้วคุณจะไปว่าเขาได้ยังไงเล่าเขาบอกเขาเตรียมเงินไว้ก็เดี๋ยวอธิบายฟังว่าเงินมาจากไหนไงแต่ผมอยากรู้ไงคุณให้คุณจุลพันธ์นะก็ปีที่คุณสุทินพูดไปพูดเพียงแต่เปลี่ยนเรือดำน้ำให้เป็นดิจิทัลวอลว่ารับรองว่าพอใจรับรองว่าไม่เสียใจรับรองว่ารับได้นะนะแต่ผมคิดว่าอย่างนี้มันจะมีคำหนึ่งแล้วพูดบ่อยมากเวลาพูดถึงกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณจุลพันธ์จะพูดบ่อยมากเราจะรักษากรอบวินัยการเงินการคลังใช่ไหมพูดบ่อยจนกระทั่งลืมไปว่ามันแปลว่าอะไรไอ้กรอบวินัยการเงินการคลังเนี่ยนะมันมีทั้งหมด11กรอบกรอบไม่อันนี้มันมีทั้งหมด11หัวข้อ11ประเด็นผมไม่รู้คุณจะรักษากรอบไหนแต่ถ้าเกิดคุณรักษา9กรอบอีก3อีก2กรอบคุณทะลุก็รักษากรอบเหมือนกันคือรักษา9กรอบแต่อีก2กรอบนี่ทะลุครับยังไงคุณธนชัยคุณศรีธนชัยครับศรีธนชัยเขาต้องขยับต้องไปให้ได้เขาต้องขยับก็ขยับเอาอย่างผมยกตัวอย่างตอนนี้เราใช้กรอบวินัยการเงินการคลังเคร่งครัดนี่สาธารณะเราไม่เกิน 70% อยู่ในกรอบเพราะกูเปลี่ยนตั้งแต่กูเปลี่ยนกูเปลี่ยนย้ายกรอบใช่กรอบขึ้นใช่โอเคถักเนี่ยเหมือนกันครับไอ้ตัวอื่นเนี่ยจะทำแบบนี้เหมือนกันก็ต้องทำแบบนี้เพราะว่าใช่เราคณะกรรมการนโยบายนโยบายวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยออกประกาศว่าสัดส่วนเป็นอย่างนี้กรอบเป็นอย่างนี้เราก็ยึดตามอันนี้แต่เราไปเปลี่ยนก่อนไงขยายแล้วไงกรอบขยายแล้วก็ผมก็ทำตามกรอบนะเอาอย่างยกอย่างเช่นเขากำหนดได้ว่าในงบมารายจ่ายเนี่ยคุณจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นเป็นสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้ถ้าคุณต้องการจะเอาเงินไปใช้คุณก็ลดลงมาตรงนี้เขาบอกให้คุณจ่ายได้ร้อยแล้วเท่านั้นเท่านี้ถ้าคุณจะต้องจ่ายมาคุณก็ขยายขึ้นไป ไอ้นี่คือการไอ้นี่เขาเรียกเขียนพกเขียนไม่เพื่อใช่พกให้สิ่งที่รัฐบาลต้องการทำถูกต้องนี่แหละคุณจำไว้เลยแล้วเขาก็จะยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินเขาต้องทำเนียนเนียนก่อนแล้วนะพักหนี้เกษตรกรพักหนี้เกษตรกรจำได้นะจำได้เขาประกาศ3ปี3ปีนะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พอถูกท่วงติ่งทำปีเดียวก่อนทำทีละปีเพื่อนทำปีเดียวก็ทำทีละปีเดี๋ยวน้อยได้ทำแล้วดูก่อนไงก็ตั้ง 12,000 ล้านปีแรกเดิมที่ต้องใช้ตั้ง 3-4 หมื่นนะเอาทีละสเต็ปนะก็เลยวิธีการเรียนก็คือว่าไม่เสียคำพูดนี่ก็ยังบุตร3ปีอยู่นะแต่ขอทำทีละปีงบประมาณกันเอาไว้ปีละครับปีหน้าก็ว่ากันใหม่มันดูเดือนมากนะเพราะว่าอย่างนี้เอาที่คุณจะใช้พูดเนี่ยจะเพาะจ่ายดอกเบี้ยแทนจะเพาะจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้สนใจต้นดอกเบี้ยเดียวดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นรัฐบาลจ่ายให้เนี่ยไอรายการที่คุณใช้พูดเนี่ยยอดหนี้คงค้างประมาณ 280,000 ล้านจะเพาะดอกอย่างเดียวที่ต้องจ่ายเนี่ยจ่ายธกส.เนี่ยพักหนี้เนี่ยนะ2,700,000ลายเนี่ยนะ11,100 12,000 อ่ะใกล้ๆ12,000 12,000 ล้านบาทใช่จะเพราะดอกอย่างเดียวนะเพราะดอกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ค่อยๆผ่อนไอ้นี่ยังทิปจอยมากครับใช่ถ้าเทียบกับ 560,000 ล้านนี่เรื่องใหญ่กว่าเยอะใช่แต่ว่าก็พอไปคุยแล้วฝ่ายไม่เห็นด้วยเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งธกส.หรือออมสินนะผู้จัดการฝ่ายบริหารเขาก็ระวังมากเขาไม่ได้เฮตามรัฐบาลหมดนะผมไปเจอคนในออมสินคนเขาบอกว่าครับคุยกันแล้วครับเราก็บอกไปครับว่าเรามีให้ได้แค่นี้นะครับเราก็มีวงจำกัดแล้วนะแค่นี้นะใช่ผมบอกทั้งก้อนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วครับแล้วผมถามว่าแล้วให้บอกเขาว่าเท่าไหร่บอกไม่ได้ครับแต่ว่าผมว่าประมาณ 20-30% เท่านั้นนะ
ฉะนั้นรัฐบาลถึงต้องตั้งกรรมอนุกรรมการผู้บริหารอมสินคนนั้นรู้ไหมว่าประธานธนาคารอมสินคือใครใช่ใช่เขาไม่รู้ได้ไงวะเขาต้องรู้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนี่คือปัญหาไงเป็นประธานธนาคารอมสินโอเคโอเคทกสใครเป็นประธานคุณรู้ไหมไม่รู้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช่แต่ผู้บริหารคนนั้นบอกว่าท่านรับฟังดีครับแสดงว่ารัฐบาลก็รู้ไงอย่างที่คุณวีระบอกกันแหละเขาต้องทำแต่เขาเริ่มที่จะปรับชูนไม่ให้เกิดอาการแตกตื่นในบรรดาผู้บริหารแบงค์รัฐด้วยนะผมอยู่แบงค์กรุงไทยผมอยู่แบงค์ธกสผมอยู่แบงค์ออมสินเฮ้ยบีบผมมากๆผมลาออกนะก็ลาออกไปแล้วที่บริกรมที่ดินคนนึงอ๋อเหรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่คุณอนุทินบอกไม่เกี่ยวกับเรื่องเสากระโดงอะไรนั่นแหละอะไรกระโดงนะที่ดินนั่นแหละเขาบอกไม่เกี่ยวแต่ถ้าคุณไปบีบเยอะๆนะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขาฉลาดแล้วเขาจะไม่ยอมเล่นด้วยถ้าเขาต้องติดคุกเขาไม่ยอมติดคุกครับพวกคุณไปนี่ผมติดคุกนะมันมีตัวอย่างแล้วนะโอเคโอเคฉะนั้นเขาจะบอกว่าตัวเลขนี้ไปคิดมาแล้วครับครับเผื่อไว้ครับแต่เรามีกรอบแค่นี้จริงๆครับถ้าเกินนี้เนี่ยเราแย่เลยครับเกินจากนี้ไปหาที่อื่นฉะนั้นเขาต้องกรรมอนุกรรมการเพื่อคุยกับกรุงไทยเพื่อคุยกับธกส.แล้วเผื่อว่าเอกชนจะมีทางไหมที่จะหาทางระดมทุนอ่ะพูดง่ายๆนะบอกพันถ้าฟังคุณสุทธิชัยพูดนะนโยบายไอ้กระเป๋าเงินดิจิตอลน่ากลัวทำยากอ่ะไออีกนโยบายนึงนี่ของจริงนี่ผมเจอคนทำจริงเพราะว่าผมรู้เลยว่านี่เขาจะต้องบริหารรัฐบาลกลางกับอนาคตเขาเองอ่ะมันยากแล้วเขาก็แล้วคนสมัยนี้นะผู้บริหารแบงค์ไม่ใช่ข้าราชการประเภทใช่ครับนายได้ครับท่านนะสมัยนี้เขาเรียนหนังสือมานะเขารู้เลยว่ากรอบเนี่ยมีอยู่แค่นี้แล้วเขาก็คุยกับพวกแบงค์ชาติเขาก็คุยกับพวกแบงค์พาณิชย์ด้วยนะว่าทั้งหมดนี้เป็นยังไงเขาก็เลยมาบอกว่าเขาได้แค่นี้ครับถ้าอย่างนี้ยิ่งหนักเลยคือถ้าเกิดรัฐบาลถอยนะเสียหมาถอยแต่ว่าก็หาสเกลได้ไหมบันไดมีตั้งเยอะเอาบันไดลงซิเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวคุยให้แล้วงานนี้จะเป็นงานเดียวนะที่คุยให้เดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวฝากไปนะงานนี้จะเป็นงานเดียวนะที่คุณไม่ต้องทำตามเสียงหาเสียงทั้งหมดได้ประชาชนจะโอเคนะเดี๋ยวจะบอกคุณมีงานนึงอะไรธรรมนัสน่ะผมเผ่าเขาจะแปลงสปก 4.01 ให้เป็นโฉนดไอ้นี่ก็เรื่องใหญ่มากนะแต่เดี๋ยวเขาพูดยังไงฟังก่อนฟังก่อน to be fair ฟังผมเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าผมจะเอาเป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็ก่อนสิ้นปีนี้ให้ท่านไปมอบตั้งเป้าไว้กี่เราอาจจะทำเป็นจังหวัดเป็นต้นแบบโมเดลเดี๋ยวท่านเลขาสปกจะนำเรียนผมไปทีว่าจะเริ่มที่จังหวัดไหนทั้งหมดแต่ว่าต้องภายกรอบระยะเวลาว่าถือครองมากี่ปีนะครับเดี๋ยวจะมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าถือครอง5ปีหรือกี่ปีเดี๋ยวกำหนดนะครับถ้ากรณีมีการนำไปใช้ประโยชน์ในที่ไม่ตรงกับประโยชน์มันจะมีการดำเนินการได้มันต้องมีกฎหมายข้อบังคับนะครับชัดเจนว่าคุณต้องเอาไปใช้ภาคการเกษตรเท่านั้นโอเคไอ้คำว่าของขวัญปีใหม่กรุณาเลิกได้ไหมเพราะนักการเมืองได้โอเคอย่าเอาภาษีฉันมาแล้วก็มาแจกแล้วก็มาบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่คือประเด็นของสปก 4.01 อ่ะผมนี่หลอนคือมันชื่อเอกสารมันเป็นชื่อเอกสารคือรับรองการทำกินบนพื้นที่ที่จัดสรรให้เพื่อการเกษตรเอาไว้แล้วกันก็ใช้ดีไหมฮะให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ดินทำกินก็มันมีนิยามหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะยากไร้มันมีอย่างอื่นด้วยอะไรด้วยประกอบแล้วเคยทำอยู่ตรงนี้มาก่อนเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็แจกไปแล้วคราวนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาว่า1มันขายไม่ได้ครับถูกเปลี่ยนมือไม่ได้ต้องให้ทายาทลูกหลานทายาทเท่านั้นแล้วก็บอกว่าทำได้เฉพาะเกษตรนะคราวนี้พอเป็นของจริงเนี่ยคนที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็ขายลอยขายลอยให้กับคนที่มาทำอาจจะไปทำอย่างอื่นบางทีก็ไปทำรีสอร์ทอะไรต่างต่างแล้วก็มีการโต้แย้งอะไรกันอย่างนี้แหละนะไม่ได้ไปลุกล้ำนะแต่ว่าใช้ผิดประเภทอันนั้นก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือตัวมันเองเนื่องจากว่าสิทธิ์มันน้อยในการเปลี่ยนโอนเนี่ยมันทำให้มูลค่ามันตกลงแล้วก็และแบงค์เนี่ยไม่ค่อยอยากรับเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนสภาพให้หนังสือรับรองเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินแบบเนี้ยให้มันทัดเทียมกับโฉนดที่ดินที่จะแนวคิดเป็นอย่างนี้
เพื่อที่จะเอาไปกู้แบงก์ก็ได้เอาไปขายต่อก็ได้แต่อาจจะมีเงื่อนไขกำหนดจริงๆเนี่ยรัฐบาลอยากทำโฉนดอีกชนิดหนึ่งโฉนดที่ดินเกษตรไม่ให้ไปอยู่กับกรมที่ดินใช่อยู่กับกระทรวงเกษตรไม่คืออย่างนี้เรื่องของที่ดินที่เป็นไอ้กรรมสิทธิ์นสไอ้นส3เรื่องโฉนดแฉนดเนี่ยกรมที่ดินก็ทำไปไม่ต้องมายุ่งกันแต่ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยให้เป็นโฉนดอีกประเภทหนึ่งแล้วอยู่คนละหน่วยงานในการกำกับดูแลเป็นโฉนดที่ดินเกษตรกรรมเท่าที่ผมฟังมานะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดจะทำอย่างที่ธรรมนัสพูดเนี่ยมันต้องไปแก้กฎหมายต้องเข้าสภามันต้องไปตีกันในสภาไม่ใช่ออกประกาศแล้วทำได้นะทำไม่ได้นะแต่ว่าคนยังหลอนอยู่ไงหลอนว่าหลอนในกรณีคุณสุเทพเชื่อหรือว่ากันเถอะว่าสปสี่ขีดศูนย์หนึ่งมันจะแปลงที่ดินเกษตรกรแล้วใครจะเป็นเจ้าของโอนถ่ายคนนี้เงินหรือเปล่าตอนนั้นมันทำครั้งแรกไอ้ตอนนี้มันก็เป็นตอนนี้ชินแล้วตอนนั้นมันทำครั้งแรกมันไม่มีประสบการณ์คือเขาครอบครองมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีสิทธิ์จะได้แต่มัน definition มันไม่ชัดเจนความจำกัดความมันไม่แน่นอนมันก็เลยเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเขาก็คืนให้แล้วก็จบไปแล้วจะอะไรอีกเหรอไม่จบก็ยังกลัวไงกลัวว่าตัวเขาก็คืนไปเรียบร้อยแล้วนี่มันจะหาเรื่องนั่นไงหมายผมยังกลัวว่าที่ดินเป็นเกษตรนะไม่เขากำลังเตือนว่าเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวแต่คุณก็จะเจอแบบเดียวกันไม่แต่ถ้าถามผมนะครับผมไม่ติดใจอะไรคือทำให้สภาพของเอกสารสิทธิ์สปกเนี่ยเท่ากับโฉนดเนี่ยหรือเป็นโฉนดชนิดหนึ่งผมว่าไม่มีปัญหาแต่ผมซื้อขายได้ใช่ไหมผมติดใจเพราะว่าเขาบอกว่าจะทำเป็นจังหวัดก่อนจังหวัดผมว่าเริ่มที่จังหวัดพะเยาไปเลยพี่ลองที่จังหวัดพะเยาของพี่ไปเลยเขาจะเริ่มพะเยาเขาประกาศแล้วไม่เอาประกาศแล้วจะทำโมเดลที่พะเยาอ่ะกูว่าแล้วไงมันกูว่าแล้วมันต้องใช่มันต้องเริ่มที่จังหวัดพะเยาจะบอกผมไม่เห็นด้วยกับคุณตรงนี้ว่านักการเมืองพอพูดเรื่องนี้เนี่ยเราต้องดูตามติดไปเลยนะอ๋อนี่บ้านคุณนี่ที่คุณทำนี่เพราะบ้านคุณนี่ไม่คือเวลาเราดูนักการเมืองเขาทำอะไ รที่เป็นเรื่องนโยบายหรือมาตรการเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาทำแล้วส่วนรวมได้แต่จริงๆมันแฝงก็นั่นแหละจริงๆมันแฝ งของเขาด้วยแฝงไปตรงพยาวมีคนถามผมนะมีคนถามผมเยอะมากเลยเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยทำไมเศรษฐาไปภูเก็ตกับพังงาบ่อยจังวะเออสสก็ไม่มีนะก็เพราะไม่มีถึงต้องไปไม่ใช่เฮ้ยมันต้องเที่ยวท่องเที่ยวแล้วได้อะไรล่ะก็เป็นเปิดตัวเปิดตัวแล้วได้ล่ะก็ได้เปิดคนเขามองว่าเฮ้ยภูเก็ตพังงาเนี่ยถ้ามันเรียบร้อยทุกอย่างดีหมดฟาซิลิตี้ดีเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นไฮเอ็นมันยิ่งมีราคาไอ้ย่าอย่างนี้มองแค่ทางแง่ลบเปล่าแล้วใหญ่แล้วเกี่ยวอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะมองแง่ลบมองแง่ลบมองอันนี้ก็ดีไงก็ถึงบอกไงว่าจะให้มองแง่ลบไหมถ้าจะให้มองแง่ลบจะพยายามอธิบายเชื่อมโยงว่าอย่างนี้ได้ไหมนี่ไม่ยากใช่ไหมนี่ไม่ยากใช่ไหมอะไรนะอธิบายแง่ลบโอ้ยง่ายมากนี่เราจินตนาการไล่ข้อมูลใส่เข้าไปเลยได้ไหมไล่ข้อมูลชวนคุยเรื่องการเมืองดีกว่าแง่ลบว่ามันทักษิณเฉลิมอ่ะมันยังไงอ่ะมองยังไงอ่ะผมถามพี่ชัยดีกว่าเออทำมีมันแมลงวันมาบอกว่าเรื่องทักษิณเฉลิมใช่ไหมใช่เออทำไมนะไม่นั่นแมลงวันตัวนี้ไปเกาะอยู่ชั้น14ชั้น14ลงมาตั้งวันแล้วแมลงวันมันชั้น14แล้วเหรอชั้น14ตึกโรงพยาบาลเดียวกันใช่ไหมอันโรงพยาบาลยังอยู่ที่ชั้น14อยู่ป่ะอยู่จะเกาะอยู่ตรงกำแพงกลางห่างไปสัก2เมตรไปดูให้มีแมลงวันโอเคครับนับแล้ววันนี้วันที่46นับอายุเนี่ยนานกว่ารัฐบาลเศรษฐาอีกโอเคใช่ไหมเพราะว่าเข้าไปตั้งแต่วันที่25เข้าไปตั้งแต่วันที่23คือวันที่22ทีนี้มันก็มีเรื่องเขาบอกว่ามีเสียงบูมบูมบอมเนี่ยนะผ่านมาไม่นานก็มีเสียงคุณเฉลิมออกมาว่าบอกเลิกกันความสัมพันธ์ทั้งหลายแหละที่เคยมีกันหาว่าผมกวนโอ้ยใช่ไหมใช่ผมก็มีนะเอาไว้ยาวดังๆนั่นนะไม่แล้วใครพูดกวนโอ้ยฮะก็มีคนบอกว่าได้ยินว่าเสียงเนี่ยมาจากคุณทักษิณส่วนจะพูดตั้งแต่ตอนอยู่ดูไบตอนฮ่องกงหรือชั้น14เนี่ยไม่รู้เพราะว่าเล่าขานต่อมาแต่ว่าคนที่ฟังแล้วเชื่อก็คือคุณเฉลิมเชื่อแล้วยังไงแล้วแกไงแกก็ยั่วสิเพราะว่าถามตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลแล้วตอนนั้นจำได้ไหมแกไม่ไปโหวตนะแกป่วยแกป่วยแกนอนพักโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แกบอกแกมีใบแพทย์ไปรองแพทย์ไปด้วยแกครบเลย
ความดันเบาหวานน้ำตาลแล้วก็ทำเหมือนคุณวิชัยอ่ะทำบอลลูนเส้นเลือดตีบที่สมองแต่คุณวิชัยที่หัวใจนะของเขาที่สมองเฮ้ยอย่างนี้ออกมาไม่ได้หมอเซ็นรับรองเรียบร้อยให้นอน5วันถูกต้องแล้วที่ผมไม่ไปถูกต้องแล้วก็ทำไมไม่ไปชั้น14ด้วยล่ะแหมไปนอนที่นั่นสิไม่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าพ่อพยายามถามว่าแล้วบทบาทเขาจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเพื่อไทยกำลังผลัดใบเพื่อไทยตอนนี้โอนถ่ายอำนาจมาทางอุ๊งอิงมากขึ้นมากขึ้นนะสังเกตนะครับฉะนั้นสังเกตว่าทีมงานต่างๆเริ่มจะหนุ่มสาวขึ้นตำแหน่งของคนอาวุโสนั้นเนี่ยมีจำกัดมากเพราะคราวนี้เนี่ยต้องไปแบ่งปันกับพรรครวมรัฐบาลเยอะใช่ไหมแล้วก็วงในเขาเอาโควต้าไปเกือบหมดก็ถามถ่ายไปคุณเฉลิมกับลูกชายเนี่ยทำไมไม่มีเลยอ่ะไม่มีตำแหน่งอะไรเลยไม่มีตำแหน่งอะไรเลยอย่างน้อยคุณวันคงต้องมีใช่ไหมเอออันแน่นอนคุณวันก็ต้องมีผู้สมัครรับเลือกตั้งครับแล้วไม่ได้รับการเลือกตั้งก็มีทั้งได้ตำแหน่งแล้วไม่ได้ตำแหน่งก็มีทีมการเมืองเยอะแยะบางคนก็มีบางคนก็ได้ไม่ใช่ทุกคนความสัมพันธ์ของคุณเฉลิมกับคุณทักษิณมันสัมพันธ์พิเศษนะคุณก็ใช่คุณเฉลิมเคยประกาศลองทามาโก้แต่ว่าลองทามาโก้คุณเฉลิมเคยประกาศนานแล้วแล้วก็ล่าสุดตอนหาเสียงว่าผมเนี่ยขี้ข้าทักษิณเคยพูดใช่ไหมอันนี้ต้องถามคนนี้ก็รู้แล้วไงเอ้าก็คือก็เป็นขี้ข้าตอนนี้นายไม่ใช้ก็อยู่เฉยๆดิเออเว้ยโอ้โหทำเพื่อคุณทักษิณมาขนาดนี้ก็เข้าใจใช่คืออย่างนี้เนี่ยเรามองเอาตอนแรกผมจำได้คล้ายๆกับว่าถ้ามีตำแหน่งผมก็ทำจำได้แม้ตอนที่จะเป็นรัฐบาลนะแต่ตอนเนี้ยถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะก็ถ้าเกิดคุณทักษิณบอกโอ้ยนี่กวนโอ้ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเหตุอะไรต้องมาตัดวิทย์ขาดญาติตัดญาติขาดวิทย์ขนาดนี้มันก็มีว่ามันก็มีว่าทักษิณเนี่ยเคยได้ยินเนี่ยเฉลิมแม้กระทั่งจตุพรจะนะมันจะมาแนวเดียวกันเคยวิพากษ์วิจารณ์อยู่เวลาอยู่ข้างหลังเนี่ยเคยวิพากษ์วิจารณ์ทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้เวลาไม่พอใจต่างๆนานาเสียงมันก็มีคนฟ้องอ่ะคุณรู้ไหมไอ้คนที่ไม่อยากให้เฉลิมได้เนี่ยก็ไปฟ้องไปฟ้องทักษิณฟ้องทักษิณฟ้องทักษิณทักษิณก็กำลังอยู่ในภาวะง่วนง่วนแล้วก็ไอ้ลูกสาวก็มีทีมมาแล้วก็ไอ้ทีมวงในอ่ะที่ขันทีอ่ะขันทีบอกแล้วว่าไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็บอกหลายทีแล้วให้ยึดโทรศัพท์ให้ใช้โทรศัพท์ทีไรมีเรื่องอย่างนี้ทุกอาทิตย์เลยมีคนถือมาไม่รู้อาทิตย์ที่แล้วก็อย่างนี้ประชุมกตล.ก็มีคนยื่นโทรศัพท์ให้อันนี้อีกละมีคนยื่นมาอันนี้ผมบอกเลยว่าเวลาใครเข้าไปเยี่ยมอย่าถือโทรศัพท์เข้าไปในห้องนั้นเด็ดขาดเลยทำให้เกิดเรื่องแต่คล้ายๆกับอย่างนี้ครับคล้ายๆกับเป็นการวางบินวางบินวางบินคือไม่ใช่ว่าคุณละเลยผมเกินไปคุณทักษิณจะมีข้อเสียอันนี้ข้าบหัวไปอ่ะไม่ใช่แกมักจะลืมมิตรเก่าคนที่เคยมีเรื่องกับแกครั้งแรกเนี่ยเพราะเรื่องนี้คล้ายๆกับว่ามันผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจเขาบอกอะไรไปก็เฉยเพราะมันยุ่งเรื่องอื่นเยอะแล้วมันมีคนวิ่งหาเยอะแล้วคนที่เขามีบุญคุณเนี่ยเขาจะตากหน้าไปหาเหรอเขาไม่สิถูกไหมโดยเฉพาะรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆเขาไม่ตากหน้าไปหาเขาบอกเอ้ยคุณต้องไลน์เช็คดูเอาสุ่มเช็คดูแกเคยบอกว่าแกพลาดตรงนี้แกบริหารความสัมพันธ์เก่าไม่ครบถ้วนแกรู้ตัวเหรอแกรู้ตัวแต่ว่าขนาดรู้ตัวยังเกิดเรื่องนี้ไอ้คนที่รู้ตัวแล้วไม่แก้ไขนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแล้วบางทีรู้ตัวแต่ลืมตัวถ้าอย่างนั้นคุณคิดว่าเรื่องนี้จบยังไงคุณสุดท้ายจบยังไงล่ะฮะจบไงก็เดี๋ยวให้พี่อ้วนภูมิทำแตกหักไหมแตกหักไหมเตียงหักไหมแตกหักไหมผมว่าคุยกันได้ให้อ้วนให้พี่อ้วนไปจัดการผมว่าจัดการเลยเดี๋ยวคุณเฉลิมจะถอยนิดหน่อยตั้งเป็นตำแหน่งได้สักตำแหน่งนึงยังมีทางพ่อทางลูกจบไหมไอ้ลูกก็พอแล้วให้วันอย่างเดียวนะพอแล้วโอเคให้วันจะเป็นที่ปรึกษาหรือเลขาหรือเป็นประจำสำนักนายกที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมีใช่ไหมมีเอาเป็นว่าลูกของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้ไหมตำแหน่งมีไหมฮะไม่มีนะครอบครัวที่เอาสักตำแหน่งนึงนะที่ปรึกษาก็ได้นะของจบได้นะไม่ใช่ยี่ได้เดี๋ยวครม.อาทิตย์หน้าเข้าได้นะผมจะบอกก่อนไปว่าตำแหน่งผมรู้แล้วความแตกต่างระหว่างตำแหน่งที่ปรึกษานายกกับที่ปรึกษาของนายกต่างกันยังไงต่างตรงที่คนนึงมีของอีกคนนึงไม่มีของโอ้ยมุกกากแบบนี้เลยโอเคโอเคโอเคเอาละหมดเวลาเดี๋ยวสองหน้ามาตามกันนะคุยให้คิดมีของแน่นอนสองหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิด
ทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast